ไปนู่นเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดทุกเดือนก่อนเขื่อนจะพังว่าไปนู่นอารมณ์กระจอยไงนั่นแหละนั่นแหละหงุดหงิดโวยวายเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นทุบนั่นตีนี่ทำอะไรก็ผิดพลาดไปเรื่อยผิดพลาดปุ๊บก็โวยทีผิดทีก็โวยทีมันหาความนิ่งไม่ได้ประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้วุ่นไปสมดเลยแล้วก็โทษนั่นโทษนี่ไปต่อนะครับโวยวายกันต่อประมาณนั้นนะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่ลุงเนี่ยว่าอย่างนั้นนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงตะแลนตะแลนตะแลนเกิดฟังสำนวนสำนวนสำนวนลุงสำนวนลุงมันจะมีแปลกๆหรอนอนนอนนอนโอเครับแซบรับแซบเอามีอีกไหมใครว่ามาใครว่ามาใครว่ามาไม่ว่าแล้วลุงไม่ไปต่อนะเราจะรอสักนิดนึงมีใครถามมาสกิดต่อมสกิดต่อมความคิดให้น้อยยกเว้นห้ามไม่ให้สกิดต่อมลูกหมากไม่เอาที่หมอว่าไงต่อมลูกหมากที่หมอว่านะไม่เอาไม่ให้สกิดจิตต่อมสกิดต่อมความคิดก็เชิญเอาทยาศัยช่วยกันช่วยกันเรื่องของธรรมชาติเขาคุยกันนะลุงรู้กันเรื่องธรรมชาติก็คุยเรื่องธรรมชาติใช่อันถามสิครับรู้ไหมว่ารู้ตัวไหมว่าเอ๊ะทำไมทุกเดือนเขื่อนจึงพังเคยตั้งคำถามพวกนี้มั้งไหมครับเจ้าของร่างกายเนาะทำไมเนาะทุกเดือนเขื่อนจึงพังถ้าลุงเป็นเจ้าของร่างกายลุงตอบได้หมดแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะถ้าหากว่าลุงเป็นเจ้าของร่างกายจะตอบคำถามได้แน่นอนว่าทำไมทุกเดือนเขื่อนมันจึงพังจะมาแต่ถ้าหากว่าไม่ถ้าลุงไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายจะสทรสักหน่อยได้ไหมนะขออนุญาตเล่าให้ฟังท่านนั้นนะเออมันพังเพราะอะไรฟังให้ดีนะอย่าเชื่อลุงนะเพราะว่าลุงไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายคนที่ทุกเดือน